สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ผมก็มาอยู่ในงาน Bangkok International Motor Show 2023ครั้งที่44ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้เข้างานนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวงานครั้งนี้จะมีรถใหม่คันไหนที่น่าสนใจหรือเป็นไฮไลท์ของงานกันบ้างครับมาเริ่มต้นกันที่บูธแรกนะครับก็จะเป็นบูธของ Honda และแน่นอนครับ All New Honda CR-V ก็จะเป็นไฮไลท์ของบูธนี้ครับโดยที่ครั้งนี้ Honda CR-V ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2เครื่องยนต์นะครับได้แก่เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรและเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรครับโดยที่เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรจะให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดที่190แรงม้าในขณะที่เครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรจะให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดที่148แรงม้าแต่เมื่อเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานรวมกันจะได้พละกำลังแรงม้าสูงสุดที่207แรงม้าครับและครั้งนี้ Honda CR-V ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5รุ่นย่อยนะครับได้แก่รุ่น E 1,419,000 บาทรุ่น ES 4-Wheel Drive 1,599,000 บาทรุ่น EL 4-Wheel Drive 1,649,000 บาทรุ่น EHEV ES 1,589,000 บาทและรุ่น EHEV RS 4-Wheel Drive 1,729,000 บาทอีกทั้งจะมีระบบความปลอดภัย Honda Sensing ติดตั้งมาให้ครบทุกรุ่นย่อยครับและสำหรับรีวิวตัวเต็ม Honda CR-V คันใหม่คันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับถัดมาก็จะเป็นบูธของ Toyota นะครับซึ่งไฮไลท์ของบูธ Toyota ก็คือ Toyota Priusรุ่น Plug-in Hybrid คันนี้นั่นเองครับซึ่ง New Prius คันนี้ก็ได้ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเพื่อมาให้พวกเราชมกันในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับซึ่งก็คาดการว่าจะเอาเข้ามาขายในจำนวนจำกัดและราคาก็น่าจะเกิน 1.4 แสนบาทครับส่วนเครื่องยนต์ของ Toyota Prius คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรบวกระบบ Plug-in Hybrid ซึ่งจะทำระยะทางได้ไกลกว่า 1,200 กิโลเมตรด้วยเชื้อเพลิงเพียงถังเดียวครับอีกทั้งยังมีการประเมินว่ายังมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ประมาณ43กิโลเมตรต่อลิตรรวมถึงยังมีการวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากเครื่องยนต์ได้ไกลถึง62กิโลเมตรส่วนขุมพลังคร่าวๆก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง4สูบความจุ2ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่150แรงม้าและเมื่อเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานรวมกันก็จะได้พละกำลังแรงม้าสูงสุดที่223แรงม้าและมีแรงบิดเพิ่มขึ้น 60% ทำให้มีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 6.8 วินาทีและมีความเร็วสูงสุด186กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกทั้งมอเตอร์แบบใหม่จะช่วยขยายอัตราเร่งความเร็วรวมไปถึงสภาวะการใช้งานบนเส้นทางภูเขาที่สูงชันอีกทั้งที่ชาร์จ AC ในตัวจะมีขนาด 3.5 กิโลวัตต์ชาร์จไฟจาก0ถึง 100% ภายในเวลาประมาณ4ชั่วโมงส่วนตำแหน่งของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 13.6 กิโลวัตต์จะถูกติดตั้งไว้ใต้บอร์ดด้านหลังแทนที่จะอยู่ใต้พื้นเก็บห้องสัมภาระซึ่งจะส่งผลทำให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระที่มากขึ้นครับมาดูบูธถัดไปกันบ้างนะครับก็จะเป็นบูธของ Reve Automotive และไฮไลท์ของบูธนี้ก็คือ BYD Dolphin นั่นเองครับซึ่ง BYD Dolphinก็จะเป็นรถไฟฟ้ารุ่นที่2จากค่าย BYD นะครับโดยที่จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีกระแสตอบรับที่ดีมากๆและด้วยราคาที่จับต้องได้และมีขนาดกระทัดรัดจึงเหมาะอย่างมากเลยนะครับสำหรับเป็นรถไฟฟ้าคันแรกอีกทั้งยังมีรูปทรงที่น่าขับขี่จึงทำให้ผู้บริโภคหลายคนให้ความสนใจครับโดยที่ BYD Dolphin นั้นจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด177แรงม้าและขับเคลื่อนล้อหน้าสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุดถึง400กิโลเมตรต่อการชาร์จครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่น่าจับตามองของ BYD ด้วยความเป็นรุ่นเริ่มต้นที่น่าสนใจของรถไฟฟ้ารุ่นแรก
จึงมีการคาดการณ์ว่าจะมีราคาต่ำกว่า BYD Atto 3ซึ่งจะมีราคาประมาณ 700,000 ถึง 800,000 บาทยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับส่วนอีกหนึ่งคันที่เป็นไฮไลท์ของงานก็จะอยู่ในบูธ MG นะครับซึ่งก็จะเป็น MG ES 2023นั่นเองครับโดยที่ MG ES นั้นก็จะเป็นรุ่น Minor Change ของ MG EP นะครับซึ่งจะมีจุดเด่นก็คือตัวถังจะเป็นแบบ Station Wagon มีการปรับปรุงรูปโฉมใหม่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นส่วนขุมพลังนั้นก็จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดที่177แรงม้าและมีแรงบิดสูงสุดที่280นิวตันเมตรแบตเตอรี่จะมีความจุ51กิโลวัตต์ชั่วโมงและสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทาง412กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งมีระบบช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ซึ่งสามารถปรับได้3ระดับอีกทั้งตัวแบตเตอรี่ยังได้มาตรฐานความปลอดภัย IP67ซึ่งจะสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้ส่วนการชาร์จนั้นจะรองรับการชาร์จปกติและชาร์จเร็วซึ่งการชาร์จปกตินั้นจาก0ถึง100จะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมง15นาทีและการชาร์จเร็วจาก0ถึง 80% จะใช้เวลาประมาณ40นาทีรองรับกำลังไฟสูงสุด87กิโลวัตต์ชั่วโมงอีกทั้งยังมีระบบจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกด้วยกำลังไฟสูงสุด 2,200 วัตต์ส่วนราคาจำหน่าย MG ES 2023ใหม่หลังจากหักส่วนลดจากทางภาครัฐแล้วก็จะอยู่ที่ 959,000 บาทครับและอีกหนึ่งคันที่ขาดไม่ได้ซึ่งจะอยู่ในบูธ Great Wall Motor นั่นก็คือ All New Tank 500 Hybrid SUV คันนี้นั่นเองครับโดยที่คำว่าแทงจะมาจาก4ตัวอักษรนะครับได้แก่ตัว T A N K โดยที่ตัว T มาจาก Tough ทรหดอดทนตัว A Ambitious ไม่หยุดนิ่งก้าวไปข้างหน้าตัว N Normal เรียบง่ายและตัว K Kind จิตใจดีซึ่งเป็น4บุคลิกที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวครับส่วนเครื่องยนต์จะเป็นเบนซิน 2.0 ลิตรเทอร์โบเมื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะได้พละกำลังรวม350แรงม้าและมีแรงบิดสูงสุดรวม616นิวตันเมตรและมีความยาวความกว้างความสูง5078มิลลิเมตร1934มิลลิเมตรและ1905มิลลิเมตรและมีล้อออลอยขนาด20นิ้วครับนอกจากนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการขับขี่ออฟโรดด้วยนะครับได้แก่ระบบล็อกฟันเฟืองขับด้านหน้าและด้านหลังระบบช่วยกลับรถในพื้นที่แคบระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบออฟโรดระบบตรวจจับความลึกของน้ำและระบบแสดงภาพใต้ท้องรถครับซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาชมกันจริงกันก่อนได้ครับโอเคนะครับลักษณะโดยรวมคร่าวๆของตัวงาน Motor Show 2023ครั้งที่44ก็จะประมาณนี้นะครับโดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22มีนาคมจนถึงวันที่2เมษายนซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะชมรถใหม่ก็สามารถเลือกวันเข้ามาชมตามอัธยาศัยได้เลยนะครับรับรองว่าจะมีรถให้ชมกันอย่างเต็มอิ่มแน่นอนครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดจะจับจองซื้อรถก็รับรองว่าจะได้รับข้อเสนอดีๆมีการลดแลกแจกแถมกันอย่างมากมายเช่นกันส่วนท่านใดที่ต้องการจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถที่ท่านชื่นชอบก็สามารถเข้ามารับชมรีวิวรถคันโปรดของท่านในช่องนี้ได้จะก่อนหรือหลังชมงานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะมีลิงก์ใส่ไว้ให้ในตอนท้ายเพื่อที่จะช่วยให้ท่านเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งและหวังว่าจะช่วยในการตัดสินใจการซื้อให้ท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับยังไงขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมและขอให้สนุกและเพลิดเพลินในการชมงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นี้มากๆเลยนะครับ
แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ